ตมเกิดกระปุกสเตฟานแชร์ใครพระเอกตัวพ่อเจ้าชู้ผู้หญิงเพียบอดีตพระเอกชื่อดังสเตฟานทอสิปสินคณาวิวัฒล่าสุดมาเป็นแขกรับเชิญผ่านรายการทางช่องยูทูบเมาเกี่ยวกับเรื่องในวงการบันเทิงเมื่อครั้งนานมาแล้วและได้พูดถึงพระเอกร่วมวงการพร้อมวีรกรรมเอเสเพียบโดยสเตฟานเล่าว่า ในวงการจะมีอยู่คนหนึ่งที่เป็นเดอะเบสในเรื่องนี้เรื่องแบบทุกอย่างที่สุดอ่ะคนนี้แต่เราไม่ต้องบอกชื่อนะทุกคนอยากรู้ว่าเป็นใครมีอยู่ครั้งหนึ่งถ่ายละครที่เชียงใหม่แล้วคนนี้ไม่มาเขาต้องยกกองยกกองคอสระยูอ้เอเสียเงินประมาณสองเอเซนเลยนะเขาเอาอยู่กรุงเทพต้องส่งคนไปรับปันหนึ่งแล้วพอวันที่สามเปิดรถปลุปอปเป็นเพื่อนเมาอยู่ในรถไม่ใช่ตัวเขา ผมไม่เคยเจอแต่ผมเคยขับรถไปพัทยามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาโทรศัพท์มาหาแล้วบอกไห้ฟานมือมาพัทยาไม่บอกกูเหรอผมคิดในใจกูเคยเจอปะวะเขาก็บอกว่ามาหากูเลยกูอยู่ร้านนี้แล้วเราก็ไปหาเขาแล้วก็พาผมไปเที่ยว พอเจอผู้หญิงสวยๆเขาก็ทําเป็นเต้นๆแล้วก็เอานําบัตรให้ผู้หญิงแล้วมีงานหนึ่งผู้ชายกับผู้หญิงเขากําลังเต้นด้วยกันอยู่คนนี้ก็ไปเอเทรกลางเบียดผู้หญิงแล้วเขาก็หยิบนําบัตรให้ผู้ชายบอกให้เมียมึงโทรศัพท์หากูด้วย มีวันหนึ่งผมทำงานอยู่แล้วเขาก็โทรศัพท์มาอีกบอกฟานมารับกูหน่อยกูจะไปมาบุญคองพอไปถึงตะปอเดินเข้าในห้างดูดบุหรี่จรนะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกพี่ห้ามดูดนะแล้วเขาก็มองหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วดูดต่อพอขึ้นบันไดเลื่อนเขาก็นั่งทัศ cross แล้วดูดบุหรี่พอถามว่าพี่จะมาทำอะไรเขาบอกอยากมาสูดอากาศบริสุทธิ์กูนึกในใจทำไมไม่ไปสวมลุมไปอะไรวะทำไมมามาบุญคองจุด